ตามสัญญานะคะวันนี้แม่นันมาสอนเมนูคาวหยกค่ะคาวหยกหรือคาวหยกนะคะเป็นเมนูของจีนแคะนะคะแต่จีนเต้จิ๋วก็ชอบนะคะแม่นันชอบมากๆเลยเพราะว่าคาวหยกเป็นเมนูที่อร่อยมากคนที่ไม่เคยทำนะคะจะไม่มีวันรู้รสชาติของเขาเลยว่าอร่อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นตามแม่นันมาค่ะมาทำเมนูคาวหยกกันค่ะพระเอกนางเอกของเมนูนี้ก็คือใช้กั่วนะคะหรือผักกาดดองแห้งและหมูสามชั้นค่ะเรามาเตรียมตัวผักกาดดองแห้งกันก่อนนะคะหน้าตาลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะแพ็คหนึ่งจะเป็น1กิโลนะคะเวลาแกะออกมาเห็นไหมคะเกลือทั้งนั้นเลยนะคะเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของคนจีนนะคะฉลาดมากๆเลยนะคะทีนี้มันเต็มไปด้วยเกลือเราก็ต้องจัดการนำมาล้างค่ะเราจะล้างเกลือออกให้หมดเลยนะคะวิธีการล้างก็คือเราก็ปล่อยน้ำออกนะคะแล้วก็ล้างหลายๆรอบเลยค่ะขยี้ได้นะคะเขาไม่ขาดนะคะเมื่อล้างจนสะอาดแล้วนะคะเราจะแช่น้ำข้ามคืนเลยนะคะเพราะว่าเขายังมีความเค็มติดอยู่พอข้ามคืนปุ๊บเนี่ยความเค็มของเขาจะจางหายไปจากนั้นเราถึงจะนำมาต้มนะคะทีนี้จะให้สังเกตว่าพอเขาได้น้ำพอเขาอิ่มน้ำแล้วค่ะผักเขาจะสดชื่นขึ้นมาทันทีนะคะจากแห้งๆหิวเต็มไปด้วยเกลือนะคะผักเขาจะสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะเราเปิดน้ำแล้วก็แช่ข้ามคืนไว้เลยนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะเรามาล้างทำความสะอาดอีกรอบนึงค่ะเราเทน้ำออกแล้วก็บีบผักให้แห้งเลยนะคะเราจะนำมาลวกในน้ำร้อนในน้ำเดือดจัดนะคะวิธีทดสอบง่ายๆค่ะว่าผักยังมีความเค็มหลงเหลืออยู่ไหมนะคะพอเช้าวันรุ่งขึ้นปุ๊บเนี่ยค่ะเราเด็ดปลายใบของเขานะคะเข้ามาแตะลิ้นชิมนิดหนึ่งนะคะไม่มีความเค็มเหลืออยู่อันนั้นเป็นใช้ได้แล้วค่ะนะคะจากนั้นเรามาบีบให้แห้งเลยนะคะใช้มือบีบเนี่ยค่ะเหมือนเราบีบผ้าเลยอะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาลวกในน้ำเดือดจัดทั้งหัวเลยนะคะยังไม่ต้องตัดส่วนหัวออกนะคะเรามาลวกในน้ำเดือดจัดเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดทุกหัวเลยนะคะที่แม่นันทำในหม้อนี้คือ1กิโลนะคะแต่เราใช้ไม่หมดเราจะใช้แค่ครึ่งหม้อเท่านั้นเองนะคะเห็นไหมคะแตกต่างจากตอนที่ยังไม่ได้ล้างไม่ได้แกะเลยเห็นไหมคะจากผักเหี่ยวๆกลายเป็นผักสดขึ้นมาได้ทันทีนะคะแม้จะผ่านการลวกแล้วเห็นไหมคะเมื่อลวกได้ที่แล้วเรานำมาพักเข้าให้เย็นก่อนที่จะนำมาหั่นนะคะเราอย่าหั่นละเอียดเกินไปนะคะเราหั่นขนาดกำลังดีไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปเพราะถ้าละเอียดไปเนี่ยเวลาต้มมันจะเละเกินแล้วจะทำให้เวลาทานแล้วไม่ได้อรรถรสในการเคี้ยวนะคะเราหั่นเขาให้หมดเลยค่ะผักพวกนี้นะคะถึงแม้ว่าจะทำขึ้นมาเยอะไม่ต้องกังวลนะคะเราเก็บเข้าตู้เย็นได้ถ้าใช้ไม่หมดนะคะทีนี้เรามาเตรียมตัวหมู3ชั้นกันค่ะหมู3ชั้นนะคะอย่าหั่นชิ้นบางเกินไปนะคะขนาดนี้กำลังดีค่ะพอตุ๋นออกมาแล้วเนื้อก็จะนุ่มๆเวลาทานแล้วได้อรรถรสนะคะเรานำมาลวกในน้ำร้อนก่อนนะคะนำมาต้มมาต้มจนสุกเลยก็ได้นะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราจะให้ตัวหนังตัวเนื้อเขาตึงนะคะจากนั้นใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วเลยค่ะจิ้มให้ทุกเส้นเลยนะคะจิ้มให้เป็นรูๆๆแล้วก็เรานำมาแช่น้ำส้มสายชูนะคะแช่ไว้สัก20นาทีวิธีการเดียวกันกับตัวทำหมูกรอบเลยค่ะเพียงแต่ไม่ต้องทาเกลือเท่านั้นนะคะจากนั้นเรานำมาผึ่งลมให้แห้งค่ะวิธีการต่อไปเราจะนำมาทอดในน้ำมันนะคะน้ำมันที่เดือดแต่ว่าใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะประมาณ 20-25 นาทีนะคะตัวหนังเขาจะออกสีน้ำตาลทองเราพลิกด้านนะคะพอเราพลิกด้านปุ๊บเนี่ยเราจะใช้น้ำมันทีนี้เราเริ่มปรับไฟแรงนะคะเราจะใช้น้ำมันที่ร้อนอย่างเงี้ยค่ะราดบนตัวหนังนะคะจะทำให้ตัวหนังฟูแล้วก็มีสีสวยขึ้นด้วยนะคะจากนั้นเรานำขึ้นจากกระทะเลยค่ะจากนั้นเราจะนำมาแช่ในน้ำแข็งนะคะเรานำมาแช่ในน้ำแข็งประมาณ1ชั่วโมงหรือทำอะไรเพลินๆไปเลยค่ะเทคนิคนี้จะทำให้เนื้อหมูนุ่มขึ้นนะคะจากนั้นเรามาเพิ่มรสชาติให้เขาเล็กน้อยและสีสันกันนะคะโดยการหยอกซีอิ๊วขาวลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะคะและพริกไทยเพิ่มความหอมนะคะเราใส่ตัวซีอิ๊วดำลงไปหน่อยค่ะเคล้าให้เข้ากันจนเขาออกสีน้ำตาลทองเห็นไหมคะอ๋อไม่นานลืมไปนะคะถ้าใครชอบผงพะโล้ก็ใส่ลงไปด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นก็ไม่จำเป็นนะคะเราเคล้าให้ทั่วกันเลยค่ะเตรียมสุดท้ายเราใส่ตัวเหล้าเส้าสิงลงไปสัก1ฝานะคะเพิ่มความหอมให้เขาอีกระดับหนึ่งค่ะแล้วเราก็เขาจนเข้ากันนะคะ
ทีนี้เรามาทำเมนูข้าวหยกแสนอร่อยกันได้แล้วนะฮะเริ่มต้นด้วยการตำตัว3เกลือก่อนนะฮะ3เกลือก็จะมีรากผักชีกระเทียมและพริกไทยเม็ดนะฮะตำให้ละเอียดเลยค่ะเรานำลงมาผัดในกระทะจนขึ้นหอมนะฮะแล้วเราก็ใส่ตัวน้ำตาลมะพร้าวลงไปสัก1ช้อนนะฮะละลายให้เข้ากันนะเราจะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปละลายก่อนที่จะใส่ตัว3เกลือก็ได้นะคะใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะไม่มีผลอะไรนะคะเขาจะเพิ่มความหอมให้กับตัวเนื้อของผักนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้ากันดีแล้วเรานำตัวผักกาดดองแห้งที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะอันนี้ที่แม่นานแบ่งครึ่งไว้นะคะอีกครึ่งนึงเราเก็บเข้าตู้เย็นไว้นะคะเราใช้ไม่หมดเราผัดจนเข้ากันนะคะพอผักเขาเริ่มนิ่มเนี่ยเราจะเติมน้ำลงไปนะคะเราเติมน้ำให้ท่วมนะคะให้ท่วมให้เขารู้สึกว่าฉ่ำๆน้ำไว้นะคะน้ำเยอะไม่เป็นไรแต่อย่าให้น้ำน้อยเกินไปนะคะเดี๋ยวเขาจะแห้งเกินไปให้เขาอิ่มๆน้ำไว้นะคะอันนี้น้อยไปแม่นานก็เติมอีกนิดนึงนะคะรอเขาเดือดอีกรอบนึงนะคะเราจะมาปรุงในถ้วยนี้จะมีน้ำตาลเกลือพริกไทยซีอิ๊วขาวนะคะและซอสหอยนางรมนะคะเรากะเอานะคะเกลืออาจจะครึ่งช้อนชาน้ำตาลอาจจะหน่อยนึงนะคะและก็พวกของเหลวก็อาจจะอย่างละ1ช้อนนะคะหยดน้ำมันงาเพิ่มความหอมลงไปหน่อยนึงนะคะและที่ขาดไม่ได้เหมือนเดิมก็คือตัวเหล้าจีนนะคะลงไปสัก1ฝานะคะเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำนะคะเราจะผัดจนนิ่มเลยนะคะเราจะผัดจนตัวผักนิ่มเลยนะคะถ้าเกิดว่าส่วนผสมเครื่องปรุงในถ้วยเหลือนะคะเราตักเนื้อผักลงมาคลุกๆค่ะคลุกๆเช็ดในถ้วยนะคะเสียดายนะคะแล้วเราลงไปเคล้ากันใหม่เคล้าจนเข้ากันเลยนะคะพูดถึงเครื่องปรุงในการปรุงแต่ละครั้งนะคะแม่นันอยากให้ทุกคนนะคะลองใช้การปรุงโดยการอาจจะใส่อย่างละ1ช้อนไปก่อนครึ่งช้อนไปก่อนนะคะแล้วหัดชิมเอาแม่นันไม่อยากให้ใช้วิธีการตรงเป๊ะๆว่าต้องใส่เท่าไหร่เพราะว่าส่วนผสมมันไม่เท่ากันแต่ละครั้งนะคะและอีกอย่างนึงค่ะจะทำให้คนที่เพิ่งเริ่มทำอาหารใหม่ๆอะค่ะกังวลแล้วก็ติดว่าจะต้องดูสูตรนะคะว่าต้องใส่นี่กี่ช้อนนั่นกี่ช้อนนะคะเพราะฉะนั้นหัดตวงด้วยตัวเองจะดีที่สุดเมื่อผัดจนผักนิ่มได้ที่ระดับหนึ่งแล้วนะคะเราแหวกตรงกลางหม้อเลยค่ะแล้วเรานำตัวหมู3ชั้นนะคะเราใช้ส่วนที่เป็นหนังนะคะวางลงไปนะคะเห็นไหมคะว่าตัวหนังเขาเรียบๆนะคะเราก็จะวางลงไปตรงกลางเลยค่ะนะคะให้เขาหงายๆแบบนี้ไว้แล้วเราจะตักตัวส่วนที่เป็นผักนะคะกลบตัวเนื้อหมูให้หมดเลยนะคะกลบให้เต็มเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆอีกประมาณ30ถึง40นาทีนะคะเดี๋ยวพอเรากบเรียบร้อยแล้วเราปิดฝาแล้วเราตุ๋นด้วยไฟอ่อนนะคะตุ๋นด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือจนกว่าตัวเนื้อหมูจะนิ่มนะคะแต่นแต้นได้เวลาแล้วค่ะโอ้โหหอมกลุ่นเลยนะคะเห็นไหมคะจากนั้นเราหาตัวชามนะคะชามกลมๆมาค่ะเราจะมานำตัวหมูสามชั้นเห็นไหมคะที่เราตุ๋นจนนุ่มแล้วนะคะเรานำมาวางบนภาชนะที่เราเตรียมไว้ให้พอกับความยาวของตัวเนื้อหมูนะคะเห็นไหมคะเราวางลงไปวางเรียงกันนะคะวางเรียงกันอย่าให้เขาล้มนะคะวางให้ครบทั้ง3เส้นเลยค่ะค่อยๆตักลงไปนะคะเราหาภาชนะที่มีความกว้างเท่ากับความยาวของตัวเนื้อหมูนะคะเวลาเราวางหมูแล้วหมูเขาก็จะได้ไม่ล้มนะคะเราค่อยๆอัดนะคะเราตักตัวเนื้อผักนะคะอัดตามช่องต่างๆให้เต็มนะคะทั้งด้านข้างและด้านบนนะคะตัวผักเขาก็จะนุ่มเห็นไหมคะพอผักเขานุ่มได้ที่อะค่ะเขาก็จะหอมมากๆเลยนะคะยิ่งตุ๋นก็ยิ่งนิ่มยิ่งตุ๋นก็ยิ่งอร่อยแล้วไม่ต้องกังวลด้วยนะคะว่าตุ๋นนานเกินไปผักจะเละมันยิ่งตุ๋นก็ยิ่งนิ่มยิ่งนิ่มก็ยิ่งอร่อยค่ะตัวหมูก็จะนุ่ม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 ไปเรื่อยๆนะคะเราใส่ตัวเห็นไหมคะใส่ผักนะคะอัดไปให้เต็มเลยค่ะอัดไปตามช่องต่างๆให้เต็มเลยนะคะอย่าให้เหลือช่องว่างนะคะพอใกล้เต็มแล้วส่วนตัวด้านหน้าของชามเห็นไหมคะเราอัดตัวเนื้อผักแล้วก็ทำให้เรียบๆเลยค่ะทำให้เรียบๆจนถึงตัวขอบชามเลยนะคะจากนั้นเราใช้จานนะคะภาชนะที่เป็นทรงแบนๆนะคะเราจะนำมาคว่ำค่ะโดยการนำจานนะคะมาปิดตรงปากตัวชามไว้นะคะเสร็จแล้วเราจะหงายชามขึ้นนะคะแต่ต้องระวังร้อนนะคะแม่นันต้องใช้ถุงมือรองค่ะเพราะมันร้อนมากนะคะแล้วเราก็
พริกเลยนะคะเราคว่ำแต่ว่าเราต้องจับให้แน่นๆนะคะเราหงายขึ้นมาเลยค่ะพอหงายขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเปิดแล้วนะคะเราจะมาเปิดชามนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากแม่นันเปิดแล้วเนี่ยมันจะออกมาสวยงามขนาดไหนเต้นเต้นว้าวว้าวออกมาสวยงามถูกใจแม่นันมากเลยค่ะเป็นยังไงคะเข่าหยกหรือคนจีนแค่อาจจะออกเสียงว่าเข่าหยกแม่นันก็ไม่แน่ใจนะคะเข่าหยกหรือเข่าหยกนะคะเรามาดูเนื้อข้างในกันค่ะว่านุ่มขนาดไหนนะคะโอ้โหสวยสวยสวยทีนี้ค่ะบางคนอาจจะบอกว่าแม่นันต้องทำเป็นหมูกรอบด้วยเหรอคะไม่จำเป็นค่ะเราสามารถใช้หมูต้มธรรมดาแล้วก็ปรุงรสปรุงสีได้เลยนะคะมันก็จะออกมานุ่มทุกส่วนเพียงแต่แม่นันชอบกรอบๆตรงหน้าค่ะทีนี้เรามาดูเนื้อในกันค่ะโอ้โหนุ่มมากๆถูกใจแม่นันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแม่นันจะหั่นให้ดูนะคะว่าเนื้อเขานุ่มขนาดไหนเห็นไหมคะดูสีนะคะแล้วตัวผักเขาก็จะนุ่มเลยเห็นไหมคะมาหั่นดูกันค่ะให้ดูเนื้อทั้งชิ้นก่อนนะคะเห็นไหมคะสีสวยไหมแล้วก็นุ่มมากๆด้วยนะคะทีนี้เรามาหั่นกันค่ะเพราะว่าตัวตีรออยู่มามีเมื่อไหร่จะได้กินเมื่อไหร่จะได้กินนะคะเตรียมข้าวสวยร้อนๆกันไว้เลยนะคะแม่นางกำลังจะหั่นแล้วนะแตนๆๆโอ้โหแค่กดลงไปก็ขาดแล้วค่ะโอ้โหมาค่ะตักข้าวมาทานพร้อมกันค่ะแม่นันสอนทำอาหารทั้งออนไลน์และส่วนตัวนะคะใครสนใจทักทายแม่นันเข้ามาได้เลยค่ะอาหารจีนมีเสน่ห์แล้วก็มีความอร่อยมากๆเลยนะคะแม่นันอยากให้มาเรียนรู้กันและที่สำคัญนะคะแม่นันอยากอนุรักษ์อยากรักษาอาหารโบราณคืนอายเก่าๆเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นในคลาสแม่นันนะคะก็จะมีแต่อาหารโบราณโบราณแล้วแม่นันก็มักจะคิดถึงแต่อาหารโบราณโบราณนะคะเพราะว่ามันรู้สึกโหยหาแล้วก็อยากจะถ่ายทอดนะคะเพราะนั้นท่านใดที่สนใจทักทายแม่นันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ